สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำครีมชีสเค้กแบบง่ายๆกันค่ะมาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะใส่ครีมชีสลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายโยเกิร์ตเป็นรสธรรมชาติไข่ไก่2ฟองคนส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเนียนเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราจะเติมแป้งสาลีหรือแป้งเค้กใส่ลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเนียนเข้าด้วยกันอีกครั้งจากนั้นตามมาด้วยน้ำมะนาวเป็นอันดับสุดท้ายแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยจากนั้นก็จะใช้แผ่นตอร์ติญ่ารองลงไปในแบบฟอร์มเค้กจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยค่ะแล้วทำการเขย่าแบบฟอร์มเค้กเพื่อให้เค้กมีหน้าที่เนียนจากนั้นก็ตกแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะเปิดเตาอบไว้ที่180องศาวอร์มเตาอบเป็นเวลา10นาทีแล้วนำถาดมารองที่แบบฟอร์มเค้กจากนั้นก็จะใช้ถาดที่ใบใหญ่กว่ารองลงไปแบบนี้แล้วใส่น้ำลงไปในถาด400มิลลิลิตรอบเป็นเวลา40นาทีก็ได้ครีมชีสเค้กที่มีเนื้อนุ่มๆอร่อยมากๆแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทำในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ